Fox เปิดตัวโชคซีรีส์ใหม่ Fox 38ตามมาด้วย Fox 36และ Fox 40ประจำปี2021ครับติดตามชมครับก็เปิดตัวออกมาแล้วครับสำหรับ Fox 38แล้วก็พี่ๆน้องๆตระกูลฮาร์ดคอร์หน่อยก็จะเป็น36ปี2021 38 38นี้เจนใหม่เลยเดี๋ยวจะเน้น38นิดนึงเพราะ38เนี่ยเป็นเจนใหม่กับฟ็อกเลยครับแล้วก็ฟ็อก40ฟ็อกมีการเอา38มาเสียบกลางนะฟ็อกต้องการจะทำโชคเฉพาะทางครับอย่างเช่นเป็นที่รู้กันฟ็อกก็จะมี32 34 36 40และ38มาเสียบกลางตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าฟ็อกจัดเรียงแคตตาล็อกใหม่ครับ32จะเป็นคอร์คันทรีแล้วเน้นเบาเลยครับ34ก็จะเป็นเทรล36จะเป็นอัลเมาเทนแล้ว38ก็จะเป็นเอนดูโรเรซซิ่งนะครับ40จะเป็นดาวฮิลครับก็จะแบ่งตามเกรดของการใช้งานเลยครับ38ที่เปิดตัวใหม่มาฟ็อกให้เห็นผลว่าสติปขึ้นแข็งแรงขึ้นสติปขึ้นเนี่ยสติปทุกแนวครับคือแนวหน้าหลังแนวบิดตัวแนวซ้ายขวานี่คือดีขึ้นมาเลยมันก็ต้องดีขึ้นนะเพราะว่ามันเพิ่มขนาดกระบอกเป็น38มิลแต่เล็กยังเล็กกว่า40ก็ยังทำให้ผมนึกถึงสมัยล็อกช็อคโทเทมครับแกน40อะไรเงี้ยใหญ่เป้งเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฟ็อกก็ทำตัว38ออกมาแล้วน้ำหนักก็รู้สึกน้ำหนักดีกว่าเดิมประมาณจับช่างจริงประมาณ 2,400 กว่ากรัมครับประมาณนี้ 2,400 ของ 1,500 กรัมมาแน่ 2,400 กว่ากรัมสำหรับฟ็อก38แกนปะเอฟเลย38มิลระบบก็เป็นระบบมาตรฐานของฟ็อกครับแต่ที่อยากเน้นที่เพิ่มขึ้นมาโลเลครับตัวกระบอกล่างจะมีบรีดดิ้งแอร์เพรสเชอร์ก็คือมีระบายรูระบายแรงดันอากาศที่มันเกินครับทำไมมันต้องมีที่โลเลปกติเนี่ยโชคเวลาใช้งานเนี่ยมันร้อนก็เกิดการขยายตัวที่อากาศล่างมันขยายตัวแล้วมันทำให้ช่วงสมอลบัมเนี่ยมันมีแรงต้านแล้วมันทำให้ชุดโยกยุบยากขึ้นก็บรีดดิ้งคือกดปุ่มระบายทิ้งหรืออีกกรณีนึงคืออย่างเมืองนอกเขาขึ้นกระเช้าไปขี่ทีนี้พอขึ้นกระเช้าไปขี่เนี่ยตอนเขาเซตติ้งก่อนจะเซตที่เบสแคมป์ข้างล่างพอเซตข้างล่างปุ๊บเติมลมหรืออากาศข้างล่างมันมีค่าหนึ่งพอแบกรถขึ้นไปที่สูงแรงดันอากาศที่สูงที่ต่ำมันต่างกันทำให้แรงดันที่กระบอกโลเลครับที่มันไม่จำเป็นครับจะอัดแน่นอยู่มันทำให้เกิดแรงต้านในการยุบก็เลยมีปุ่มบรีดดิ้งคือปุ่มไล่ลมกดให้ลมออกมาทำให้โชคทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็หลักการก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนในรถมอเตอร์ไซค์วิบากอะไรรุ่นก็จะมีมาให้ก็เป็นสิ่งที่ฟ็อกเพิ่มมาแล้วการดีไซน์เนี่ยรีดทุกเม็ดกัดทุกเม็ดครับก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ที่ทำมาเน้นเอนดูโร่เรซซิ่งนิสัยแข็งผมมองว่ามันใกล้เคียงดาวฮิลทุกปันเลยครับรถเอนดูโร่เนี่ยทุกวันนี้ยุบเยอะขึ้นบางยี่ห้อ180แล้วฟ็อก38ก็ทำมาช่วงยุบ160 70 80คือใกล้เคียงดาวฮิลมากครับแต่เป็นยังเป็นรถที่เน้นเบาอยู่เพราะช่วงหน้าก็จะหนักประมาณ2โล4กว่า2โลครึ่งอะไรเงี้ยพอเปรียบเทียบกับตัวเฟรมที่มันเป็นคาร์บอนที่มันเบาขึ้นอะไรหลายอย่างที่เทคโนโลยีสูงขึ้นเบาขึ้นก็จะได้รถ Enduro ที่ขี่ได้เทียบเท่าใกล้เคียงรถดาวฮิลแต่เบากว่าหลายกิโลครับในระดับอะไรเท่ากันนะครับเบากว่า 2-3 โลทีนี้มาดูกันคร่าวๆก็แน่นอนครับ38ซีรีส์ใหม่ก็กระบอก38ระบบแดมปิ้งอะไรก็เหมือนกันทั้งเซตครับ36 38 40ก็ขอพูดรวมๆนะครับ38คือเป็นซีรีส์ใหม่ที่มาเสียบแล้วก็ตัว Air Breathing นี่ก็ดีไซน์มาใหม่นะครับดีไซน์กระบอกล่างอะไรใหม่กระบอกบนใหม่ก็คือใหม่หมดเลยครับมาเที่ยวนี้สางก็มีไซน์เหมือนเดิมแต่ไส้ในคือมีการแบบบัตเต็ดเป็นวงรีให้มันรับแรงและเบาด้วยครับอันนี้ปรับปรุงหลายอย่างระบบแดมปิ้งก็เหมือนเดิมครับมีเป็นกริปทูแล้วก็VVC หรือว่า Variable Valve Control แล้วก็เป็นระบบมาตรฐานฟ็อกที่มีใช้กันปีที่แล้วก็ยกมาก็ปรับได้คอมเพรสชั่นรีบาวน้ำหนักในเว็บเคลมไว้2โล1กว่า2โล2เลยผมเห็นบางเว็บไซต์จับช่างได้2โล4กว่าครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ไปดูครับว่าในรายละเอียดมันอาจจะเป็นคนละรุ่นย่อยอะไรเงี้ยอย่างกระบอกล่างเนี่ยทั้ง36 40แล้วก็38เนี่ยก็มี Air Breathing หมดเลยการใช้งานก็ดีขึ้นตอบโจทย์มากขึ้นเฉพาะทางมากขึ้นสำหรับเผื่อเพื่อนๆสนใจครับสายเอนดูโร่แข็งสายเอนดูโร่จ๋าจ๋าแข็งจ๋าเนี่ย38ก็แข็งแรงสติปแน่นอนครับแต่ว่าถามคำว่า36พอไหมผมก็ว่าเป็นเพียงพอสำหรับผมนะครับหรือถ้าคนที่ขี่ไม่ได้แบบไม่ได้สายบินก็รูด34ผมก็ว่าพอไหวครับ140-150อันนี้ไม่อยู่ที่ว่าตัวรถด้วยครับว่ารถเนี่ยสเปคเป็นไงก็ใช้เอ็มแบทกันหรือว่าใครอยากรีดเบาก็ใช้36ก็จะเบากว่า38ก็จะสติปกว่าแข็งแรงกว่าแต่หนักกว่าอันนี้ก็แล้วแต่การเลือกใช้ครับนี่ก็มาอัปเดตข่าว
กันคร่าวๆประมาณนี้ในไส้ในก็เลยไม่มีอะไรจะพูดมากเพราะว่าไส้ในฟ็อกเราก็รู้กันก็คือก็ยกมาจากรุ่นก่อนๆครับการพัฒนาก็มีดีไซน์ใหม่หมดเลยมี air breathing เลยผมชอบแล้วก็ระบบใส่แกนล้อก็เป็นแบบใหม่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้มาคุยข่าวให้ฟังว่ามันเพิ่งเปิดตัวน่าจะตอนออนคลิปนี้ก็ได้เปิดตัวมาแล้ว 2-3 วันก็ไว้อัปเดตกันเผื่อใครมองโชคกำลังจะซื้อโชคอยู่โชคซีรีส์ออโตเทนขึ้นไปครับ36แต่มันมี38ไม่เลือกก็ลองชั่งใจดูครับว่าจุดที่ต้องการคือไงหรือว่าใครจะซื้อ36อยู่แล้วอยากซื้อตัวใหม่ไปเลยรอ36ปีใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้จะได้บอกว่าวางแผนในการใช้เงินถูกเพราะว่าราคามันไม่ได้อัพขึ้นมากครับจาก36ปีเก่าปีใหม่ไม่นักมากหรือว่าบางทีบางเว็บไซต์บางร้านเนี่ย Fox 36ปี2020ปัจจุบันเนี่ยมันลดราคาพิเศษซึ่งถ้าเราช่างใจเราไม่ได้ซีเรียสแล้วต้องไปปีใหม่แล้วก็ซื้อ36ปีปัจจุบันแต่ถูกกว่าหรือลดราคาบางทีมีบางเว็บลด 15-20% 30% เลยครับถ้าเราเฝ้าช่วงประมาณโลสต็อกครับมันก็เป็นข้อมูลนึงว่าทำไมมันถึงลดแล้วก็ถ้าเราจะไปตัวใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยครับไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ